สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะมาทานข้าวกันผักในสวนจ้ะมะเขือตอแหลแตงกวาไทยอันนี้ก็บวบจ้ะแล้วก็แฟงไต้หวันเพื่อนๆแล้วมะละนะแล้วก็ผลไม้ลูกพรุมจ้ะพรุมหรือพรัมนั่นแหละน้ำพริกปลากระป๋องจ้ะน้ำพริกผัดปลากระป๋องลมแรงวันนี้เพื่อนๆอากาศเย็น18องศาอาจจะมีเสียงลมนะเพื่อนๆนะรบกวนก็ขอโทษขออภัยเด้อแดดไม่ร้อนมากวันนี้อร่อยกินข้าวกับน้ำพริกกับผักในสวนเนี่ยนะมะเขือคางกบอ่ะจอยได้ไอ้นี่เพื่อนๆนะจอยได้เอาหั่นแค่น้ำเกลือแล้วก็เอาเข้าช่องฟิตเอาไว้ละได้แค่ช่องฟิตเอาไว้ละไอ้มะเขือคางกบอ่ะจ้ะเอาไว้กินช่วงหน้าหนาววิธีการทำก็ง่ายๆเพื่อนๆหั่นแค่น้ำเกลือไม่ให้มันดำแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำแพ็คใส่ถุงแค่ช่องฟิตเอาไว้จ้ะนะบางคนก็ถามมาว่ารสชาติมันยังเหมือนเดิมไหมมันก็เหมือนเดิมจ้ะมะเขือรสชาติมะเขือก็เหมือนเดิมแต่ถามว่าความกรอบอ่ะจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมหรอกจ้ะนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าแช่แข็งแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรอกจ้ะผักอ่ะจะถามว่ามันเละไหมมันไม่ได้เละเพราะว่าจอยไม่ได้เอาลวกน้ำจอยไม่ได้ต้มนะจอยเอาใส่แบบสดๆมันก็จะไม่เละจ้ะแต่ถามว่าเอาออกมาแล้วนำมาทำอาหารอะไรได้มั่งก็เอามาทำซุปมะเขือแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอะไรประมาณนี้ผัดอะไรประมาณนี้จ้ะแต่จะเอามากินแบบอย่างเงี้ยกับน้ำพริกไม่แนะนำนะเพื่อนๆนะมันไม่กรอบมันก็เหี่ยวแล้วเพื่อนๆมันอมน้ำแล้วอะนะเช่นมะเขือตอแหลเนี่ยไม่แนะนำให้เอาแช่ช่องฟิตจ้ะนี่นะลมเพื่อนๆเอ้ยมะเขือที่ว่าจอยส่วนใหญ่ที่จอยเก็บถนอมเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวก็มะเขือเปาะมะเขือยาวมะระพริกอะไรประมาณเนี้ยแตงกวาไม่เคยเก็บจ้ะแตงกวาไม่เคยเอาใส่ในช่องฟิตนะพวกพริกนี่ออกมาเราต้องเอานำมาปรุงอีกไงเพื่อนนำมาประกอบอาหารน่ะนะเราเอามาผัดมันก็ต้องทำให้สุกใช่ไหมล่ะพริกอะเอามาผัดเอามาอะไรเงี้ยเหมือนมะเขือเปาะอะถ้าเราจะเอาใส่ในช่องฟิตเราก็ต้องเอามาทำเมนูที่แบบพวกแกงเขียวหวานผัดเผ็ดซุปอะไรประมาณเนี้ยได้อยู่ลวกกินกับน้ำพริกอ่ะได้แต่จะมากินสดๆไม่ได้จ้ะนะมันต้มนะมันก็ต้มผักอย่างเงี้ยเอามากินกับน้ำพริกก็ได้อยู่อันนี้ก็บวบฝรั่งเพื่อนให้มาจ้ะช่วงนี้จะกินแต่ผักในสวนจ้ะนี่คือแฟงไต้หวันมันยังอ่อนอยู่ไงเก็บมากินรสชาติหวานอร่อยจ้ะแฟงไต้หวันเอามาแกงอ่อมอร่อยน้ำพริกปลากระป๋องจอยทำง่ายๆนะเพื่อนๆนะจอยไม่ได้ทำวิธีให้ดูหรอก
ทุบกระเทียมจะตำกระเทียมพอบุบุนำไปผัดกับน้ำมันพืชให้หอมใส่ปลากระป๋องลงไปพริกผงลงไปพริกก็กะปริมาณเอาจะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ยเติมด้วยผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ไอ้มะขามเปียกแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะเมนูที่ว่ากินกินกับน้ำกินกับพวกมะเขือก็เมนูน้ำพริกนั่นแหละเพื่อนๆอร่อยมะเขือไข่เต่าเมื่อเขือไข่เต่านะถ้าเม็ดเขายังขาวอยู่อ่ะมันยังอ่อนอยู่มันจะเหนียวแต่ถ้าเม็ดสีแดงอย่างเงี้ยมันจะกรอบจ้ะเพราะมันแก่แล้วไงแก่เต็มที่แฟนจอยไม่กินนะจ๊ะเมนูพวกนี้มะคุ้งมะเขือเขาไม่ชอบเขาจะกินแต่แตงจ้ะน้องแอนน่ะกินอยู่น้องไม้ก็ไม่ค่อยกินน้องไม้จะกินเหมือนพ่อเขาอะแต่น้องแอนได้กินเหมือนจอยอยู่กินง่ายคำใหญ่ๆจ้ะเพื่อนว่าจะตำแตงให้ลูกกินอยู่เพื่อนๆเอ้ยหันดูเสียงรถใครไม่รู้รถคนเขาอาศัยแถวนี้แหละสงสัยจะเลิกงานจอยเป็นคนชอบน้ำพริกนะเพื่อนๆนะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องน้ำพริกกะปิน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาร้าลาบปูเนาะลาบปูนาบางท่านถามว่าทำไมไม่ขายแบ่งขายมั่งมะเขือจอยไม่แบ่งขายหรอกจ้ะจอยจะเก็บไว้กินของจอยเก็บไว้กินช่วงหน้าหนาวกว่าจะปลูกได้แต่เราลูกเพื่อนๆแบ่งขายก็ไม่คุ้มจ้ะเก็บไว้กินเองนั่นแหละใครเขาจะมาซื้อเราถ้าเราขายแบบราคาแบบเท่าร้านไทยเพื่อนๆส่วนใหญ่คนเขาก็จะมาแบบว่าซื้อแบบถูกๆคิดว่าซื้อจากเราได้ถูกๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะมาซื้อถูกๆได้เพื่อนๆจอยลงทุนไปเยอะซื้อถูกๆอยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าจอยมีน้องที่ว่าเป็นแม่ค้าขายผักอ่ะปลูกผักนะกว่าเขาจะได้แต่ละต้นอ่ะมีลูกค้ามาซื้อของก็ช่างเนาะพอได้รับของแล้วบ่นว่าได้น้อยอ่ะบ่นว่าได้น้อยถ้าคิดว่าได้น้อยว่าถ้าว่าซื้อเขาได้น้อยก็ปลูกเองจ้ะจะได้กินได้จะได้แบบได้กินเยอะๆเหมือนจอยนะสมุนจอยลงมาละสมุนได้ยินเสียงจ่าทีมกินข้าวลงมาละ
นั่นแหละจ้ะถ้าบ่นถ้าไปซื้อเขาแล้วบ่นว่าได้น้อยแม่ค้าให้น้อยนะมันเขาก็ต้องชั่งตามราคาของเขานั่นแหละมันเพื่อนหัวเขาจะปลูกได้แต่ละต้นเขาดูแลเขาพงกพงมค่าปุ๋ยค่าดินก็แพงเมล็ดก็แพงถ้าอยากแบบว่าอยากได้กินเยอะๆแนะนำให้ปลูกกันเองจ้ะนะถ้าซื้อเขาไม่ได้น้อยแนะนำคุณปลูกกินเองเลยจะได้รู้ว่าความลำบากกว่าจะได้แต่ละลูกเนี่ยมันได้มาง่ายหรือได้มายากก่อนที่จะไปติเขาว่าได้น้อยอ่ะนะปลูกเองจะได้รู้ไงเหมือนจอยเนี่ยปลูกเองรู้เลยจ้ะว่าการกว่าเขาจะปลูกขายได้แต่ละลูกเนาะเก็บมาหลายวันแล้วอันเนี้ยอันนี้มาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆนะมีน้องคนนึงที่สนิทกับจอยนี่แหละคนที่ว่าส่งก้าผักมาให้จอยตอนที่ว่าเขาคิดว่าเขาส่งมาให้จอย10ก้าที่ว่าเขาเห็นมะเขือจอยเหลืองมากตอนนั้นเหลืองเพื่อนๆเออจนแบบท้อน้องเขาเลยสงสารจอยเขาเลยแบบว่าไม่คิดเงินค่าก้าผักนะคิดแค่ว่าเงินค่าส่งเฉยๆเหมือนก้าผักให้จอยฟรีนางน้องเขาบ่นอยู่ว่าลูกค้าบ่นว่าได้น้อยเขาก็ช่างโลค่ายเนาะใครบ่นก็ให้เขาทำปลูกกินเองนี่แหละจอยถึงไม่อยากเป็นแม่ค้าไงถึงไม่อยากขายแล้วก็ช่างมันเพื่อนดูทรงไปแล้วคนอยากซื้อมาซื้อกินอ่ะอยากได้เยอะๆแต่ไม่อยากจะจ่ายเงินน่ะก็เหมือนก็ดูไปแล้วเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าอยากขอกินฟรีอ่ะรอยก็ให้กินฟรีอยู่คนที่สนิทอ่ะคนไม่สนิทก็ไม่ให้อ่ะเนาะกว่าจอยจะปลูกได้แต่ละลูกคนสนิทจอยก็ให้กินอยู่ปลูกเยอะๆอย่างเงี้ยจอยก็รู้วิธีเก็บถนอมเอาไว้กินยามหน้าหนาวไงเพื่อนๆต้องห่วงหรอกจริงไหมก็กรอบมันตําจะอร่อยโอเคเพื่อนๆยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย